ผมเนี่ยอยากรู้ว่าจากร็อกแบบคนอุ้ยเนี่ยถ้าไปในแนวจินตลาเนี่ยจะเป็นยังไงเขินมากเลยนะจัดเลยครับเขินมากเลยเอาเลยครับตัน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 ก็เป็นเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของคุณอุ้ยนะชาวร็อกพอร็อกประมาณนี้แบบนี้แบบกางเกงก็จะรัดรัดหน่อยฟิวชั่นร็อกฟิวชั่นร็อกสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันกับผู้ประสบภัยจากโปรโมชั่นหูได้ใจกับทางแอดไวซ์แล้วนะครับคุณอุ้ยครับจะเอาลำโพงไว้ก่อนนะใช่สิตามใจเดอะแฟนทั้งชีวิตต้องทนฟังเสียงดูดาถากถางสารพัดอย่าดราม่าแค่นี้ตามใจหน่อยก็ไม่ได้มาดีครับนี่ครับวันนี้มีอะไรอยากจะมาพูดไหมครับมันเรียกว่าแบบเป็นการระบายความในใจมากกว่าพี่ครับตั้งแต่ที่ผมได้แบบตามใจหูผมแล้วอะแล้วก็แฟนมีแฟนคือแฟนเองก็ตามใจผมด้วยผมก็ได้โปรโมชั่นมากับจากหูได้ใจพี่จากโปรโมชั่นหูได้ใจครับผมได้ของมาอย่างนึงอ๋อเป็นตัวนี้นะฮะลำโพง JBL Party Box Encore แล้วมันทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วครับเดี๋ยวทีมงานขอทิชชู่นะก็เหมือนชีวิตพลิกผันนะพี่ผมอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้คือจากที่แบบไม่ออกไปไหนเลยอยู่แต่บ้านเรียกได้ว่าเกือบจะเป็นอินโทรเวิร์ตเลยพอ JBL ได้มาครอบครองเนี่ยได้ข่าวว่าคุณปาร์ตี้เยอะขึ้นไปสังสรรค์กับเพื่อนเยอะขึ้นเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจเหมือนกันครับก็เขาต้องออกไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้กับเพื่อนเยอะขึ้นนะบุคคลท่านนี้นะครับถือได้ว่าเป็นคนที่รักแฟนเขานะฮะอ้อนวอนขอแล้วแฟนก็ตามใจครับได้ลำโพง JBL Party Box Encore มาคือมันเปลี่ยนพี่จากเมื่อก่อนนี่ก็คือแบบไม่ได้ไปไหนเลย อยู่จนได้ลำโพง JBL Party Box Encore มาเนี่ยก็อย่าว่าทุกวันเลยพี่พอตกเย็นก็ชิวๆเข้าใจเลยครับแล้วแฟนที่เคารพรักเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างครับเขาเข้าใจเรามากขึ้นผมว่าเขาเข้าใจเรามากขึ้นแล้วก็เหมือนเขาจะบอกเราว่าเอ้ยวันหนึ่งอ่ะขอเป็น3ครั้งเลยได้ไหมอ๋อจากการที่เราเปิดแค่2เขาอยากจะขอให้เป็น3เลยแสดงว่าเขาก็มีความต้องการสูงเหมือนกันสูงเขาก็ปาร์ตี้เหมือนกันจากที่ไม่เคยนะพอได้นี่มามันเรียกได้ว่าเป็นโชคช่วยหรือเปล่าคือผมมองว่าเพราะด้วยความที่คุณเคารพเขาใช่ความเคารพเนี่ยแหละบนความเคารพความศรัทธาในตัวเขาแต่ผมได้ยินมาว่านอกจากแฟนเนี่ยคุณก็ยังมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สมัยคุณพ่อผมคุณพ่อผมเป็นทหารเรือวันนั้นทหารกว่า100นายพี่ขึ้นเรือไปเรือล่มกลางทะเลพ่อคุณชมคนแรกนะก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ช่วยนะครับแต่คุณบอกว่าสิ่งนี้มันถูกตกทอดมาเป็นใช่ใช่รุ่นต่อรุ่นหลายเจเนอเรชันครับจริงแล้วก็คือคุณพ่อผมจมน้ำไปแล้วก็สืบทอดมารุ่นต่อรุ่นพี่จากพ่อก็ให้พี่ชายแต่พี่ชายที่พูดถึงนี่เป็นนักมวยถูกไหมครับผมพอเล่าเลยได้ปะเชิญครับคือพี่ชายผมเป็นนักมวยก็วันนั้นไปต่อยมวยศึกวันทรงชัยศึกใหญ่ชายาคุณเข้าและน้ำใจ
พลาดท่ายกแรกโดนสับศอกเข้าหน้าแล้วหน้าหายไปแถบหนึ่งเอ๊ะหรือว่าล้มมวยโดนเจ้าของค่ายไล่ฟันเนี่ยตัดมุกแล้วก็พระเข้ามาถึงรุ่นคุณละถูกไหมครับใช่ครับองค์นี้สาธุวันนั้นผมไปทอดกฐินถูกไหมฮะแล้วรถกฐินก็คว่ำตายยกคันแต่คุณรอดเพราะว่ากลับไปเอาพระไปเรื่องอื่นต่อไหมครับลำโพงไหมเผื่อคุณจะสบายใจขึ้นก็หลังจากที่เขาได้ลำโพงมาชีวิตเขาก็เปลี่ยนนะฮะอย่างที่เราทราบกันตอนที่คุณได้มาเนี่ยคุณได้มาอย่างไรครับเขามีสิทธิ์แลกซื้อเนาะจากแอดไวท์ของเราท้ายบินนำไปเป็นส่วนลดลำโพงเนี่ยได้สูงสุดถึง 5,000 บาทถูกไหมฮะนี่ผมรู้หมดนี่คุณไม่พูดเลยนะผมยังอัดอั้นตันใจอยู่ตกใจอยู่กับเหตุการณ์รถคว่ำกระถิ่นคิดถึงแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีนะที่กลับไปเอาพระถ้าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ก็คิดว่าเขาอาจจะไม่มานั่งพูดกับเราอยู่ตรงนี้นะผมไม่ได้อยู่ตรงนี้ผมอาจจะไม่มีชีวิตรอดปกติคุณอุ้ยเนี่ยชอบฟังเพลงแนวไหนครับอันนี้ถามได้ไหมเรื่องส่วนตัวได้ครับ90เลยพี่ก็จะฟังล็อกก็น่าจะเป็นบิ๊กแอสบอดี้สแลมทำนองนี้ถูกไหมฮะล็อกคองคอยเบิ่งเบิ่งไปมองไหนก็ดามเดล่าเบิ่งเบิ่งไปมองใดก็งามเดล่าเบิ่งเบิ่งไปมองไหนก็งามเดล่าเป็นส่วนตัวชอบมากสไตล์คล้ายๆกับผมจะเป็นร็อกเหมือนกันร็อกแสลงเห็นโบแดงแสลงในใจเฮ้ยอันนี้ถูกไหมฮะนั้นน่าจะเป็นบัวแดงสิริพรคุณสิริพรอันไหนบัวแดงแล้วก็เกิดไม่ใช่ไม่ใช่เห็นบัวแดงสแสลงในใจเห็นย่ำใดใจหายอย่างนั้นพี่ลูกน้ำพาเมล่าโอ้ใช่ใช่เขาก็ไม่หลอกนะเดี๋ยวผมจำผิดไม่หลอกไม่หลอกหรือเอ๊ะโบแดงหรือโบดำแล้วถ้าเป็นโบดำครับโบดำนี่ต้องเป็นไอ้นี่ได้ไหมฮะสักเพลงอยากฟังเสียงคุณอุ้ยว่าถ้าไปในเวของร็อกแล้วเปลี่ยนเป็นจินตลาคุณกำลังหมายถึงโบรักสีดำใช่ครับวันงานใช่ไหมขึ้นด้วยวันงานเทศกาลผ่านมาแต่แค่ปีกว่าผมเนี่ยอยากรู้ว่าจากร็อกแบบคุณอุ้ยเนี่ยถ้าไปในแนวจินตลาเนี่ยจะเป็นยังไงเขินมากเลยนะจัดเลยครับผมเขินมากเลยท่อนหนึ่งเขาเรียกว่าให้หูผมมันเคลือบท้องครับเขาเป็นอินโทรอย่างเดียวเลยไม่ตามสบายครับทีมงานพอกันก็เป็นเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของคุณอุ้ยนะชาวร็อกพอร็อกประมาณนี้แบบนี้แบบกางเกงก็จะรัดรัดหน่อยฟิวชั่นร็อกฟิวชั่นร็อกครับจะมารวมกับโบร็อกสีดำถ้าจะให้พูดถึงความชอบในตัว JBL Party Box Encore เนี่ย
คุณอุ้ยชอบอะไรบ้างครับผมรักใช้คำว่ารักเลยนะคือในชีวิตผมไม่เคยได้รับอะไรขนาดนี้ลำโพงบลูทูธมีบลูทูธมีไมค์สองตัวไม่ต้องแย่งกับแฟนแล้วก็พกพาไปไหนมาไหนสะดวกชาร์จแบตอยู่ได้6ชั่วโมงพกไปไหนไปทะเลก็กันน้ำกระเซ็นได้เวลาปาร์ตี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวพังเดี๋ยวอะไรอย่างนี้เพราะกันน้ำกระเซ็นได้โอ้ครับนะฮะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่ได้รับสิ่งดีจากแฟนนะที่เขาเคารพแล้วก็รักนะเป็นลำโพงตัวนี้จากคนที่ไม่ไปไหนไม่ทำอะไรเลยวันๆไม่ทำอะไรเลยนะสุดท้ายก็ได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปปาร์ตี้ได้ตลอดเข้าใจก็อย่าลืมฮะฝากกันด้วยใครที่อยากได้การเปลี่ยนแปลงเสียงที่ไพเราะหรือเพลงที่สนุกไปดูกันได้ฮะที่แอดไว้กับลำโพงตอนนี้มีโปรโมชั่นนะฮะมหากรรมลำโพงสุดหรูเพราะหูได้ใจแบบคุณอุ้ยครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไว้จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวสำหรับวันนี้รายการแอดไว้ใครจะทอล์กขอลาไปก่อนเดี๋ยวมีปาร์ตี้แน่นอนครับขอบคุณครับ